1นาทีกับกปท.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมห่วงใยผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน65ปีที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามพ.ร.บ.ประกันสังคมได้ให้กรมการขนส่งทางบกช่วยบรรเทาความเดือดร้อนโดยมีข้อกำหนดการรับสิทธิ์ดังนี้ค่ะเป็นผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน65ปีมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ประกอบอาชีพในพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด29จังหวัดตามมาตรการสบค.ลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่กรมการขนส่งทางบกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศได้ตั้งแต่25ตุลาคมถึง5พฤศจิกายน2564ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม